ประวัติเฟิร์สอนุวัตรกับ5เรื่องจริงของหนุ่มน้อยเสียงดีเจ้าของเพลงดังถ้าเขาจะรักยืนเฉยๆเขาก็รักที่กำลังเป็นประเด็นร้อนในตอนนี้เรื่องที่1ประวัติส่วนตัวชื่อจริงอนุวัตรแซ่โจชื่อเล่นเฟิร์สอายุ18ปีอาชีพนักร้องความสามารถพิเศษเล่นกีตาร์ตีกลองสังกัดค่ายมาเรื่องที่2ด้านการศึกษาเฟิร์สอนุวัตรจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนอัสสัมชัญเรื่องที่3จุดเริ่มต้นเข้าสู่วงการเฟิร์สอนุวัตรสร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองเป็นที่รู้จักจากการเป็นยูทูบเบอร์โดยช่องของเฟิร์สจะเป็นการนำเสนอการร้องเพลงโคเวอร์สไตล์อะคูสติกผ่านการเล่นกีตาร์โดยใช้ชื่อช่องว่าเฟิร์สอนุวัตรมีผู้ติดตามมากกว่า 400,000 คนเลยทีเดียวและด้วยความสามารถและเสียงร้องที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของเขาจึงทำให้เฟิร์สอนุวัตรมีโอกาสได้เข้ามาเป็นศิลปินในค่ายมาที่มีปามและพัดวงมีนเป็นผู้ดูแลและมีผลงานเพลงแรกในชีวิตเพลงถ้าเขาจะรักยืนเฉยๆเขาก็รักและเรียกได้ว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากมียอดวิวบน YouTube ในปัจจุบันมากกว่า76ล้านวิวเข้าไปแล้วเรื่องที่4ผลงานเด่นที่ทำให้เป็นที่รู้จักเพลง40กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพลงนี้เป็นเพลงที่ทำให้ทุกคนได้รู้จักกับเฟิร์สอนุวัตรในฐานะของเด็กหนุ่มที่ร้องเพลงโคเวอร์ลง YouTube ซึ่งมียอดวิวมากกว่า65ล้านวิวเลยทีเดียวเพลงถ้าเขาจะรักยืนเฉยๆเขาก็รักโดยเปิดตัวเมื่อวันที่20สิงหาคม2563ในสังกัดค่ายมาปัจจุบันมียอดวิวบน YouTube มากกว่า76ล้านวิวและเพลงคลั่งรักเปิดตัวเมื่อวันที่18มกราคม2564ในสังกัดค่ายมาเช่นเดียวกันปัจจุบันมียอดวิวบน YouTube มากกว่า22ล้านวิวเข้าไปแล้วเรื่องที่5เฟิร์สอนุวัตรกับประเด็นร้อนสนั่นโซเชียลล่าสุดเฟิร์สอนุวัตรก็ได้ตกเป็นประเด็นร้อนเมื่อได้เผลอลงคลิปอนาจารใน IG Story ถึงจะลบไปแล้วแต่ก็มีคนแคปไว้โดยเจ้าตัวได้ออกมาโพสต์ยอมรับผิดแต่ใน Twitter ก็ยังเดือดกันมากล่าสุดต้นสังกัดมาก็ได้ออกมาประกาศแถลงการจากกรณีดังกล่าวดังนี้จากกรณีที่เฟิร์สอนุวัตรได้ลงสตอรี่ที่ไม่เหมาะสมเป็นอย่างมากใน Instagram ส่วนตัวทางค่ายได้ทราบเรื่องราวทั้งหมดแล้วและขอชี้แจงในกรณีดังกล่าวดังนี้ 1. ทางค่ายได้สั่งพักงานเฟิร์สพร้อมกับงดโปรโมททุกอย่างเกี่ยวกับเฟิร์สอย่างไม่มีกำหนด 2. ทางค่ายและเฟิร์สได้ทำการติดต่อไปยังบุคคลผู้เสียหายในวิดีโอเพื่อแสดงความรับผิดชอบในทุกกรณีโดยผู้เสียหายรับทราบถึงความผิดพลาดและไม่เจตนาของเฟิร์สทางค่ายรู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและต้องขออภัยทุกท่านเป็นอย่างสูง